ัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่นะคะวันนี้ออมมี่จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้เป็นแบบสไตล์ออมมี่นะคะออมมี่ชอบรสชาติแบบนี้อยากให้ทุกคนลองไปทำกันดูนะคือแซ่บมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมเข้ากันเลยทุกวันเวลาบ่ายสามโมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ออมมี่เวิลด์อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะต้นผักชีค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำเปล่าพริกสดกระเทียมปอกเปลือกเกลือไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะน้ำตาลปี๊บค่ะเราจะใส่เกลือเขาลงไปนะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะนำเขาไปเข้าไมโครเวฟค่ะนำออกจากไมโครเวฟแล้วนะนี่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเอาช้อนคนให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะวันนี้ออมมี่จะใช้เครื่องปั่นนะใครจะใช้ครกตำได้นะใส่กระเทียมลงไปค่ะจากนั้นตำด้วยพริกสดค่ะต้นผักชีค่ะออมมี่จะใช้เขาทั้งต้นเลยนะรวมถึงรากเขาด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะใส่ลงไปเลยตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของที่อเมริกานะคะผักชีเขาจะมีขายทั้งรากเลยนะเราควรจะล้างเขาก่อนนะคะก่อนนำมาใช้ตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำเปล่านะที่เรานำไปใส่ในไมโครเวฟอะค่ะน้ำมะนาวค่ะนำไปปั่นกันเลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเขากันมาชิมน้ำจิ้มกันเลยดูน้ำจิ้มดิน่าทานมากแซ่บเวอร์มากอร่อยอ่ะเผ็ดได้ใจมากไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย